วิธีการใช้จุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำหมักฮอร์โมนต่างๆสำหรับการทำนาข้าวถือว่าเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารฆ่าแมลงน้ำหมักที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มที่เราอาศัยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แล้วก็กลุ่มที่เราอาศัยสารอาหารแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแป้งปล่อยจุลินทรีย์จำพวกจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์จะเอาปวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราจะเติมต่อไปก็คือจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มของช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกลุ่มนึงก็คือเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ช่วยในการควบคุมโรคพืชอย่างเช่นไตรโคโรมาปล่อยไปกับน้ำตั้งแต่เราเริ่มหว่านข้าวได้เลยการใช้งานน้ำหมักที่เป็นธาตุอาหารแล้วก็เป็นฮอร์โมนต่างๆช่วงแรกเนี่ยก็จะใช้น้ำหมักกรดอะมิโนทำให้ต้นข้าวเราเนี่ยทนแรงได้ดีเป็นสารอาหารที่ทำให้ต้นข้าวเนี่ยเขียวอยู่ตลอดข้าวเราเริ่มงอกแล้วก็จะพ่นด้วยยูเรียน้ำทำให้ข้าวเนี่ยสามารถแตกกอได้ดีฮอร์โมนสำหรับข้าวตั้งท้องใช้ในช่วงที่ข้าวกำลังจะตั้งท้องฮอร์โมนไข่ทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยเต็มเมล็ดสมบูรณ์ทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีจากฉีดพ่นหลังจากที่ข้าวออกรวงแล้วเราจึงอยากแนะนำให้ท่านหันมาลองทำนาแบบอินทรีย์ดูสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยเราทำเองเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีหากศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นแล้วนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเราจะมาแนะนำวิธีการใช้จุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำหมักและก็ฮอร์โมนต่างๆให้ถูกต้องซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้กับการทำนาข้าวถือว่าเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารฆ่าแมลงต่างๆนะครับน้ำหมักที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก่อนกลุ่มที่เราอาศัยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เราอาศัยสารอาหารแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆซึ่ง2กลุ่มนี้นะครับจะมีวิธีการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชแล้วก็จุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบลักษณะใกล้เคียงกันได้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มของปุ๋ยน้ำหมักต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกน้ำหมักกรดอะมิโนยูเรียน้ำฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนที่ช่วยในการตั้งท้องของข้าวซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของการทำนาข้าวสำหรับรูปแบบการใช้กับการทำนาข้าวสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับถ้าเกิดเรามีน้ำแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยจุลินทรีย์จำพวกจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์จะเอาปวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆจะไปช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในอินทรีย์วัตถุทำให้ต้นข้าวของเราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เราเตรียมแปลงแล้วเราหว่านข้าวแล้วจุลินทรีย์ที่เราจะเติมต่อไปก็คือจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มของช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยที่เราเคยใส่เมื่อปีที่ผ่านๆมาให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ช่วยในการควบคุมโรคพืชอย่างเช่นไตรโคโรมาสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ำตั้งแต่เราเริ่มหว่านข้าวได้เลยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะในข้าวเนี่ยจะมีโรคใบไหม้โรคไหม้คอรวงซึ่งถ้าเกิดเราใช้เยอะนะครับเราใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นพิษต่อต้นข้าวจะไม่ทำให้ต้นข้าวเราเสียหายเราสามารถที่จะใส่ปริมาณที่มากๆได้การใช้งานน้ำหมักที่เป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารแล้วก็เป็นฮอร์โมนต่างๆตัวนี้เราจะใช้ตามอายุของต้นข้าวช่วงแรกเนี่ยก็จะใช้น้ำหมักกรดอะมิโนน้ำหมักกรดอะมิโนจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถทำให้ต้นข้าวเราเนี่ยทนแรงได้ดีรวมทั้งเป็นสารอาหารที่ทำให้ต้นข้าวเนี่ยเขียวอยู่ตลอดตัวนี้ต้องใช้ในการฉีดพ่นใช้ในการแช่เมล็ดตั้งแต่เราเริ่มทำเลยก็คือเราจะใช้ที่50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อข้าวเราเริ่มงอกแล้วประมาณ 15-16 วันเนี่ยเราก็จะพ่นด้วยยูเรียน้ำยูเรียน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวทำให้ข้าวเนี่ยสามารถแตกกอได้ดีฮอร์โมนสำหรับข้าวตั้งท้องเราก็จะใช้ในช่วงที่ข้าวกำลังจะตั้งท้องใช้ในการฉีดพ่นเช่นเดียวกันตัวนี้เราจะใช้ที่50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นอย่างน้อย2ครั้งก่อนที่ข้าวจะออกรวงฮอร์โมนไข่จะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยเต็มเมล็ดสมบูรณ์ทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีเราจะฉีดพ่นหลังจากที่ข้าวออกรวงแล้วซึ่งรูปแบบการนำปุ๋ยและฮอร์โมนต่างๆไปใช้งานเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของต้นข้าวความพร้อมของต้นข้าวแต่ลักษณะการนำไปใช้งานก็คือใช้ในการฉีดพ่นไม่สามารถที่จะเทไปกับน้ำได้ถ้าเกิดเราไปเทเป็นจุดเนี่ยเขาก็จะเขียวเป็นจุดก็คือเขาไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปกับน้ำได้ดีครับนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างการใช้งานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ำได้หรือว่าเทใส่น้ำได้ในตอนที่เรามาเปิดน้ำเพื่อที่จะใส่นาข้าวเนี่ยเราก็จะเติมจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เนี่ยเราสามารถเติมได้ในจำนวนที่ไม่จำกัดเขาจะไม่มีโทษไม่มีอันตรายต่อต้นข้าวตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเติมลงไปเลยก็คือเมื่อเราเติมลงไปแล้วเนี่ยน้ำไหลไปถึงไหนเขาก็จะไปถึงนั่นเขาสามารถที่จะกระจายตัวได้ดีในน้ำอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อที่จะใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในดิน
แล้วก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์มีหน้าที่ในการย่อยสลายเช่นเดียวกันเรามีเราก็เติมลงไปเลยตอนที่เราเปิดน้ำใส่นาข้าวตัวนี้เป็นไตรโคเดอร์มาเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าวนี่มีความจำเป็นเราจะใช้ในการป้องกันในเรื่องของโรคใบไหม้ในข้าวแล้วก็โรคไหม้คอรวงตัวนี้เราก็สามารถที่จะเทไปกับน้ำได้เลยสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ทำนาปลูกข้าวไว้รับประทานเองหรือทำนาเป็นอาชีพก็ตามเราจึงอยากแนะนำให้ท่านหันมาลองทำนาแบบอินทรีย์ดูการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำหมักการทำฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหากท่านมีการศึกษาเข้าใจและทำได้ท่านก็จะได้ทำนาเป็นแบบอินทรีย์เพราะว่าการทำนาแบบอินทรีย์เนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยเราทำเองเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีการศึกษาเรื่องของปุ๋ยน้ำหมักฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหากศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นแล้วนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ